สวัสดีครับทุกคนผมเต้นะครับก็ในวันนี้ผมก็มี MRE ของประเทศรัสเซียนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็น MRE ของ Mountain Military นะครับหรือว่าทหารที่เขารักษาการอยู่แถวภูเขานะครับเหมือน MRE ของรัสเซียแบบฉบับปกติเลยนะครับแต่ว่าด้านบนนี้นะฮะจะไม่มีร่องๆให้เราสอดนิ้วนะฮะแต่ว่าแบบจะตัดมาเป็นเรียบๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ซองก็จะเป็นสีเขียวนะเพราะว่าอยู่บนภูเขาไงก็มีแต่ต้นไม้ใช่ไหมครับแพ็คนี้นะครับผมก็ได้มาในราคาประมาณ 1,000 กับอีกนิดๆนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปแกะกิน MRE ของ Mountain Military ดูกันเลยนะฮะดูซิว่าด้านในเขาจะให้อะไรเรามาบ้างนะครับไปดูกันกล่องละพันมื้อละพันนี้ผมแบบหาที่กินหรูๆดีๆได้ที่นึงเลยแหละนะครับมาโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยว่าในถุงนี้เขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับเขาจะมีให้แกะตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็แกะมาเลยนี่แล้วก็อย่างนั้นข้างในจะเป็นถุงซิปนะฮะเปิดออกมาครับแล้วก็ดึงออกมาครับทุกคนแทนๆนี่ก็เป็นกล่องแบบกล่องกระดาษนะครับส่วนด้านในนะฮะก็จะหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นถุงซิปสามารถเอามาใช้ได้ต่อนะครับทุกคนก็ทิ้งไปด้านหลังก่อนละกันนะข้างในก็เป็นกล่องกระดาษธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้ไปดูกันเลยโอเคเปิดออกมาสินี่ปั๊บมับนี่ครับประมาณนี้เลยครับทุกคนสำหรับผมนะผมก็คิดว่ามันก็มีเยอะพอๆกับ MRE ของรัสเซียฉบับปกติเลยแหละนะครับโอเคมาทิ้งมากันมับเขาให้นี่ว้าวโอเคแล้วสิ่งของที่เขาให้เรามานะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษให้อ่านธรรมดานะครับพวกนี้ก็ไม่เกี่ยวกับอาหารอะไรนะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นอาหารแบบล้วนๆเลยนะครับทุกคนก็เนี่ยนะเขาจะมีกระดาษทิชชู่3แผ่นนะแล้วก็อาหารที่เป็นกระป๋องก็เยอะเลยนะฮะเป็นมีไม้ขีดไฟที่แบบชนิดพิเศษให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีแก๊สก้อนนะแล้วก็แผ่นเหล็กที่เป็นแบบที่วางนะฮะขนมปัง4แพ็คครับแล้วก็มีชาเขียว2นะฮะกาแฟ1นะครับแล้วก็น่าจะเป็นขนมอะไรพวกนี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองแกะดูนะดูซิว่ามีอะไรให้เราบ้างโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะดูด้านในเลยดีกว่านะฮะดูซิว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับเริ่มจากอันนี้เลยมั้ยสีทองคองนะครับสีสวยดีโอเคแกะออกมาเลยนี่มับเขาให้โอ้อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเนยป่ะครับนะอ๋ออันนี้รู้สึกจะเป็นแบบก้อนเนื้อนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบน่าจะเป็นซอสมะเขือเทศป้ายแดงๆแบบนี้ส่วนอันนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะสีเขียวนะครับส่วนอันนี้นะครับทุกคนก็คล้ายๆกับเป็นข้าวผัดนะครับทุกคนเป็นข้าวเม็ดๆเลยนะในนี้ว้าวส่วนอันนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อแบบชิ้นใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนเยี่ยมเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันสิครับว่าแก๊สก้อนของประเทศรัสเซียนะฮะเขาแบบให้ใช้ยังไงบ้างนะครับดับแรกนะก่อนที่เราจะจุดกันนะครับก็หาอิฐมาลองสักหน่อยนะเพื่อที่จะแบบไม่ให้โต๊ะมันดำนะครับโอเคดึงออกมานี่ครับรู้สึกว่าเตาแก๊สจะเป็นแบบออกสีทองๆนะทุกคนด้านหน้าก็จะเป็นสีเหล็กธรรมดานะฮะส่วนนี้นะครับก็ให้แก๊สก้อนมา3ก้อนวิธีใช้นะครับผมคิดว่าน่าจะทำแบบนี้นะหักอันเล็กๆแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะประมาณนี้นะแล้วก็หักไอ้ด้านบนนี้นะครับที่เป็นแบบรูปเหลี่ยมๆนี่นะขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบนี้ปะทุกคนเป็นแบบนี้ปะประมาณแบบนี้ปะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ว้าวสวยงามดีโอเคครับพอได้ที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะทำการเอาแก๊สก้อนนะครับวางไว้ด้านบนแบบนี้เลยนะนี่แล้วจากนั้นก็ทำการมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นก็เอาไม้ขีดไฟขึ้นมาโอเคครับทุกคนผมได้ไม้ขีดพร้อมที่จุดแล้วนะไม้ขีดของเขาจะเป็นสีขาวๆนะฮะโอเคจุดเลยนี่ว้าวเยี่ยมเลยครับมาก็เริ่มจุดแก๊สได้เลยนะฮะจังหวะนี้ครับทุกคนโอเคตอนนี้แก๊สก็ติดแล้วนะครับทุกคนครับมาเดี๋ยวผมจะเอานี่ไม้ขีดไฟมาจุดให้ดูนะเวลามันไหม้นะครับมันก็จะเผาไหม้แบบนี้เลยนะครับทุกคนมันก็จะเผาไหม้ไปตามแบบไอ้ที่เป็นสีขาวๆนะโอเคเดี๋ยวเราขยับไฟนี้มาไว้ด้านข้างก่อนแล้วกันนะครับแล้วจากนั้นก็เราจะหุงอะไรก่อนดีเอาขอเป็นก้อนเนื้อนี่แล้วกันนะโอเคไปวางไว้ด้านบนเลยนี่โอเคลำดับถัดไปครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะฮะทุกคนก็จะมีอยู่จำนวน3ซองนะครับดูซิว่าด้านในเขาให้อะไรเรามานะโอเคแกะออกมาเลยเนี่ยเทออกมาเป็นผงขาวๆนะครับลองชิมดูชัดเลยที่มันน้ำตาลชัดๆต่อไปนะฮะอันนี้ไม่ต้องสืบนะครับเป็นชาแน่นอน 100% นะนี่โอเคฮะแล้วก็ดึงออกมานี่ครับก็เป็นชาเอามาให้ชงนะครับผมต่อไปนะครับเห็นเม็ดกาแฟแบบนี้ใช่แล้วก็เป็นกาแฟนั่นเองแกะออกมาเลยแกะยังไงวะเนี่ยโอเคแกะแบบนี้นะแล้วก็จากนั้นก็นี่กาแฟครับกาแฟลองคิดดูก็ขมดีอ่ะนะต่อไปครับเป็นอันนี้ครับไม่รู้คืออะไรนะแกะดูเดี๋ยวรู้เลยไม่ต้องพูดมากนะครับเจ็บคอไหนดูซิอ๋อรู้สึกว่าจะเป็นแท่งแบบคล้ายๆกับแท่งไว้กัดกินนะคล้ายกับแท่งช็อกโกแลตกินดูมันคล้ายๆกับแท่งขนมนะครับทุกคนมันก็ออกรสชาติเปรี้ยวหวานนะอันนี้แล้วอันนี้แหละครับคืออะไรรู้สึกว่าเขาจะให้เรามาทั้ง3ซองเลยนะฮะโอเคแกะดูสักซองครับ
ถุงสีขาวก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยเขียวมันแกะพร้อมกันได้นี่สีเขียวนะครับรู้สึกว่าจะเป็นผ้าเย็นนะส่วนสีขาวนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นผ้าเย็นเหมือนกันนะดูซิว่ากลิ่นของสีเขียวกับสีขาวมันจะแตกต่างกันไหมผมว่ากลิ่นก็พอๆกันสะบัดออกมาให้ดูนะครับทุกคนนี่เป็นผ้าเย็นนะก็มาเช็ดมงเช็ดมือนี่เช็ดแบบนี้ได้เลย โอเคตอนนี้อันนี้ก็ร้อนแล้วนะฮะว้าวผมจะจับยังไงดีวะเนี่ยโอเคมีกระดาษทิชชู่นะฮะให้มา3แผ่นนะครับเราจะจับกันแบบนี้เลยนะเพื่อที่จะแบบไม่ให้มันร้อนมือผมนะโอเคตอนนี้กำลังเดือดๆร้อนๆเลยนะครับทุกคนนี่โอ้แล้วก็ใส่นี้เข้าไปโลดโอเคลำดับถัดไปคืออะไรครับไอ้สองซองนี้ที่เป็นสีออกเงินๆนะฮะไหนดูซิว่ามันคืออะไรแกะออกมาโลดโอเคเทออกมาครับรู้สึกว่าจะเป็นน้ำตาลกับอะไรนะสีแดงๆนี้น่าจะเป็นน้ำผลไม้นะครับอันนี้ส่วนอันนี้ล่ะคืออะไรรู้สึกว่าข้างในจะเป็นของเหลวนะครับทุกคนเหลวๆคล้ายๆกับนี่ครับเป็นเหลวๆแบบนี้ครับทุกคนนี่โอเครู้ซิว่ามันคืออะไรนะครับอ๋อนี่ก็จะเป็นหวานๆนะฮะคล้ายๆกับแยมสตรอเบอรี่นะครับสองซองเล็กนี่แหละครับคืออะไรโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยชิมดูโอ้โหเป็นเกลืออันนี้แหละครับผมว่าเป็นพริกไทยแน่นอนเกลือต้องมาพร้อมกับพริกไทยนะจังหวะนี้แน่นอนครับเป็นพริกไทยนะนี่พริกไทยโอเคแกะแพ็คแรกดูกันเลยนี่ก็จะเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้นะฮะอยู่ใน1แผ่นไม่มี6ชิ้นนะครับก็มีอยู่4ชิ้นก็คูณเข้าไปนะ6คูณ4เอ้าเฮ้ยได้กี่แผ่นเอ่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะร้อนได้ที่แล้วแหละนะครับทุกคนโอเคเอาออกมาครับเราจากนั้นก็วางไว้ตรงนี้อุ้ยข้าวผัดนะข้าวผัดนะข้าวผัดครับวางลงไปโลดโอเคครับทุกคนรู้สึกว่าเขาจะให้เครื่องดื่มเรามา3อย่างนะฮะอันดับแรกนะครับก็จะเป็นชาเขียวนะโอเคใส่ลงไปชาเขียวแล้วจากนั้นก็จะเป็นนี่กาแฟนะครับผมใส่ลงไปกาแฟแล้วจากนั้นก็จะเป็นน้ำผลไม้นะครับคิดว่านี่ใส่ลงไปเลยว้าวจากนั้นนะฮะก็มีน้ำตาลให้ด้วยนะครับแล้วผมเทลงพื้นเลยจ้ะนะโอ้โหไม่รู้ว่ามันแกะอยู่ไงก็น้ำตาลก็ใส่กาแฟก็ได้นะครับแล้วก็ใส่กับชาก็ได้นะผมคิดว่าแต่ว่านี้มีน้ำตาลอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องใส่นะครับนี่โอเคใส่กาแฟใส่ชานะอะไรแบบนี้ก็หมดแล้วส่วนข้าวผัดนี่ผมคิดว่าน่าจะสุกแล้วแหละนะครับโอเคเอามาค่อยๆออกมานะนี่แล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะฮะก็แกะครบทุกอย่างแล้วเนาะโอเคจัดไปครับกินพร้อมกับขนมปังเลยนะดับแรกนะครับผมก็ขอกินนี่ก่อนแล้วกันนะเป็นสีแดงๆนะครับคล้ายๆกับซอสมะเขือเทศปะนี่อ่ะลองชิมเบิ่งนะครับถ้ายิงด้วยครับเป็นมะเขือเทศนะต่อไปหลักคืออะไรคล้ายๆกับก้อนเนื้อนะครับทุกคนอันนี้ก็รสชาติคล้ายๆกับเนื้อบดนะครับทุกคนก็ใช้ได้เลยนะใครชอบเกลือชอบพริกไทยนะครับก็โรยใส่ลงไปได้เลยนะครับผมนี่ครับพริกไทยพริกไทยก็คือรู้สึกว่าคล้ายๆกับเนยนะฮะอันนี้โอเคลองจิ้มดูนะเนยหรือชีสวะโอเคไปดูกันมันเป็นชีสนะครับทุกคนเป็นชีสอันนี้เป็นเค็มๆนะครับออกเค็มๆเหมือนชีสต่อไปนะทุกคนครับอันนี้รู้สึกจะเป็นแยมนะฮะเอ้ยไม่ใช่แยมนะครับโอ้ยกูเล่นตลอดเลยมึงมีมึงดูเปลือกหอยนี่ครับดูนะคล้ายๆกับเบอร์รี่หรือแม้แต่สตรอเบอรี่นั่นแหละนะครับอันนี้อาหารหลักนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจากข้าวผัดกันก่อนเลยนะเนี่ยครับเป็นคล้ายๆกับเม็ดข้าวนะในนี้คล้ายๆกับข้าวผัดบ้านเราอ่ะโอเคลองชิมเบิ่งนะครับทุกคนใส่เกลือลงไปแล้วใส่พริกไทยลงไปแล้วดูเชฟมันก็จะรสชาติคล้ายๆกับมีข้าวนะฮะแล้วก็มีเนื้ออยู่ด้านในนะครับต่อไปนะครับเป็นอันนี้ดูกันผมก็ไม่รู้มันคืออะไรดูกันนะรู้สึกว่าด้านในจะเป็นแบบเป็นคล้ายๆกับเส้นสปาเกตตี้นะครับแล้วก็มีเนื้อนะดูกันก็มีรสชาติพริกด้วยนะครับทุกคนในนี้แต่มันไม่ออกรสชาติเผ็ดเลยคือผมไม่รู้สึกเผ็ดเลยนะครับก็มีเนื้อมีคล้ายๆกับสปาเกตตี้นะครับแล้วก็มีพริกนะด้านในลำดับต่อไปนะทุกคนอันกลางนะฮะไฮไลท์เป็นก้อนเนื้อชิ้นใหญ่มากนะครับแล้วก็มีน้ำซุปอยู่รอบข้างนะครับทุกคนดูซิว่ามันจะเลิศกว่าเพื่อนไหมโอเคไปดูกันนะนี่ครับว้าวชิ้นเนื้อก้อนบักใหญ่เลยนะครับผมนะดูกันครับอันนี้อร่อยเลยนะครับทุกคนอันกลางนะอันสองอันนี้แบบหลบไปข้างๆเลยนะอันนี้แบบอร่อยมากนะครับมันคล้ายๆออกแบบคล้ายๆกับลาบนะถ้าเกิดเคยกินลาบมันจะรู้สึกแบบคล้ายๆกับลาบถ้าเกิดใครเคยกินลาบนะครับมันจะรสชาติคล้ายๆกับลาบเนื้อเลยนะแต่มันไม่มีเครื่องปรุงของลาบเท่านั้นเองแต่แบบออกรสชาติเหมือนลาบแบบแซ่บจริงๆอันกลางนี้อันกลางนี่แหละพอกินได้โอ้ยขออีกจะค่ำมันคือแซ่บแน่นอนโอ้ยขอเนื้อชิ้นใหญ่นะครับผมเนี่ยอาหารสรุปเช้านี้
แฮปปี้เดย์ครับทุกคนมีน้ำไม่ซดด้วยมีน้ำไม่ซดด้วยน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปก็แซ่บโอเคลำดับถัดไปก็จะเป็นน้ำนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับน้ำชากันก่อนเลยนะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับกินชาก็ขึ้นจมูกเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นออกแบบคล้ายๆกับชาเขียวหวานๆนะก็รสชาติก็โอเคเลยต่อไปนะครับก็เป็นกาแฟนะฮะใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะครับดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็ใส่น้ำตาลลงไปตั้งถึงนึงนะฮะไม่ออกรสชาติหวานเท่าไหร่นะครับหรือว่าเพราะผมกินอันนี้หวานก่อนแล้วมากินนี้มันก็เลยไม่หวานไม่รู้ โอเคต่อไปน้ำผลไม้ครับก็เป็นน้ำสีชมพูนะคล้ายๆกับน้ำสตรอเบอรี่ปะอะไรแบบนี้น้ำสีชมพูนี่ก็เป็นน้ำสตรอเบอรี่แหละครับทุกคนพอกินลงไปแล้วนะกลิ่นสตรอเบอรี่ก็ขึ้นจมูกเลยนะครับถ้าถามผมว่าเป็นยังไงบ้างกับMRE ของรัสเซีย Mountain Military กล่องนี้นะครับผมคิดว่ามันก็ให้มาครบเลยนะก็ให้ช้อนมาครบเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ให้อาหารมาเยอะมากๆนะผมคิดว่ามันก็คุ้มกับราคามันแหละนะครับยืนรอดในป่าได้แบบสบายๆเลยนะฮะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน